นี้ท่านกำลังรับชมช่อง 8TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Band ความถี่ Frequency 1.635 Super Rate 27500 Polarization Horizontal basically functionขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่ต่อค่ะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8ทีวีพูดได้นะคะที่ให้เรามีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูที่ไปรษณีย์ได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามทางพี่ๆไปรษณีย์นะคะพี่ไปรษณีย์ใจดีค่ะทุกคนก็สอบถามได้ว่าวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะแล้วเช่นเคยค่ะน้ำขังค่ะน้ำขังมาด้วยเนาะน้ำขังมาทุกอาทิตย์เลยน้ำขังสวัสดีท่านผู้ชมสี่สวัสดีค่ะว้าน้ำขังงอแงอีกแล้ววันนี้อ่ะกิน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 ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรค่ะค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอ้อก็มีสมุนไพรดีๆมาบอกกล่าวท่านผู้ชมนะคะวันนี้อ้อก็จะพูดถึงสมุนไพรที่ท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักดีและท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยจะใช้กันเป็นประจำเลยก็คือข่อยค่ะข่อยนะคะเป็นสมุนไพรไม้ยืนต้นนะคะที่มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดไม่ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะสูงประมาณ 5-8 เมตรนะคะไม่ผัดใบค่ะลำต้นค่อนข้างคดงอนะคะมีปุ่มอยู่รอบๆต้นอาจจะขึ้นต้นเดียวหรือเป็นกลุ่มแต่กิ่งต่ำกิ่งก้านสาขามากนะคะเปลือกสีเทาอ่อนดอกช่อสีขาวหรือว่าสีเหลืองอ่อนนะคะออกตามกิ่งปลายดอกเดียวอาจจะแตกกันเป็นกระจุกได้นะคะค่ะสรรพคุณของข่อยนะคะลืมไปค่ะข่อยนะคะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสมนายค่ะท่านผู้ชมบางท่านก็ยังไม่รู้นะคะค่ะตัวสรรพคุณของข่อยนะคะที่เด่นที่สุดที่รู้จักกันดีนะคะก็คือสรรพคุณในการรักษาโรคในช่องปากค่ะโรคฟันและโรคเหงือกอักเสบค่ะเกิดจากคราบจุลินทรีย์จำนวนมากยึดเกาะบริเวณฟันรอบเหงือกใต้เหงือกค่ะอีกทั้งยังรักษาแผลแก้ท้องร่วงแก้ดับพิษภายในหรือว่าใช้เปลือกต้มกับเกลือเป็นยาอมแก้การอักเสบได้นะคะส่วนแกนเนี่ยหั่นเป็นฝอยม้วนเป็นบุหรี่พอดูดแล้วเนี่ยสามารถแก้ฤาษีดวงทวารได้ด้วยนะคะส่วนน้ำยาของข่อยนะคะนำมาผสมกับเกลือเนี่ยใส่ฟันหรือถูบริเวณที่ปวดได้
เมล็ดเนี่ยสามารถเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงธาตุและเจริญอาหารขับลมในลำไส้ค่ะค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าคนโบราณคนสมัยก่อนนะคะเชื่อว่าบ้านใดปลูกข่อยนะคะไว้ประจำบ้านเนี่ยจะทำให้เกิดความมั่นคงช่วยป้องกันศัตรูจากภายนอกได้เพราะต้นข่อยเป็นพะต้นก่อยนะคะมีโครงสร้างที่แข็งแรงคงทนค่ะค่ะท่านผู้ชมบ้านไหนนะคะที่มีต้นข่อยเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นยาสีฟันหรือว่าทำมาอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าตัวต้นข่อยเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะค่ะแล้วในเมื่ออ้อพูดถึงข่อยแล้วนะคะอ้อก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจารย์เอปลุกเสกอะค่ะโดยอ้อเนี่ยได้นำตัวใบข่อยเนี่ยผสมก็คือยาสีฟันกุมภัณฑ์ค่ะยาสีฟันกุมภัณฑ์นะคะจะเป็นยาสีฟันที่มีตัวข่อยเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะคะจะช่วยเรื่องการอักเสบของเหงือกได้ดีนะคะโดยท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมท่านปลูกเสกนะคะเป็น1ใน13ผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์ค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ www.aajaneetatip.com ค่ะหรือเข้าไปใน Facebook นะคะเท้ากุมภัณฑ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็มี Facebook อีกเฟซนึงนะคะดำขำตาทิพย์ค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหรือเข้ามาสอบถามในเฟซก็ได้ค่ะเดี๋ยวอ้อจะตอบให้นะคะตอบช้าตอบเร็วก็อย่าว่ากันนะคะอ้อก็จะพยายามตอบให้มากที่สุดนะคะค่ะและเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะก็อ้อก็ยังมีคำสอนหลวงพ่อฤาษีดีๆอยู่ท่านบอกไว้ว่าทุกคนเนี่ยควรจะรู้ตัวว่าการเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดีนักหนาการที่คนเกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยยังเลวอยู่มากถ้าดีเนี่ยก็ต้องไปพระนิพพานแล้วเราทุกคนเนี่ยก็ควรเราทุกคนเนี่ยควรสะสางสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยให้มากที่สุดเพื่อการไปนิพพานค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของอ้อแล้วค่ะช่วงหน้านะคะก็ยังพบกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็อาจารย์โอพลังจิตค่ะวันนี้ค่ะพิเศษเหมือนเดิมค่ะมีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูนะคะว่าเป็นแขกรับเชิญท่านไหนแล้วก็ดำขำตาทิพย์ก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมนะคะวันนี้อ้อขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับในช่วงที่2นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ต่อนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการอาจารย์เอมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับ
ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะครับย่างเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับวัตถุมงคลชนิดแรกนะครับที่จำหน่ายณที่การไปรษณีย์ 1,200 สาขาทั่วประเทศนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจะเป็นทองแดงบางที่อาจจะเป็นรุ่น2รุ่น3นะครับจะเป็นสีทองนะครับไปดีทำขำสอนนิดนึงนะครับชนิดที่2นะครับนี่นะครับจะเป็นตะเพียนดูดซับนะครับสามารถเช่าบูชาได้นะที่มีการไปสนิททุกแห่งทั่วประเทศนะครับอันนี้ราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับชนิดที่3นะครับนี่นะครับจะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับและสุดท้ายจะเป็นพยัญชนะท้าวกุมภันนะครับทั้ง4ชนิดนะครับราคา100บาทนะครับบางแห่งนะครับอาจจะขาดตลาดไปบ้างนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาหาอาจารย์ได้นะครับสามารถเช่าบูชาโดยตรงอาจารย์ได้นะครับถ้าของยังมีอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับโดยการส่ง SMS มาได้นะครับทางรายการนะครับที่หมายเลข464-2828นะครับหรือหากจะอยากจะดูดวงในรายการนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะครับที่หมายเลข0874500111นะครับหรืออีกเบอร์นึงนะครับที่หมายเลข0824509991นะครับนอกจากนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับได้บูชาวัตถุมงคลของอาจารย์ A ไปแล้วนะครับมีประสบการณ์ดีๆนะครับอยากจะบอกเล่าสู่ให้กับผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบนะครับก็สามารถเขียนจดหมายนะครับถึงรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับส่งมาที่ตู้ปน .91 นะครับปน.ส.หลัก4กรุงเทพ10210นะครับหาจดหมายฉบับใดนะครับถ้านำมาออกอากาศนะครับอาจารย์เอก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะครับครับวันนี้นะครับในช่วงแรกอาจารย์อ้อบอกไปแล้วเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับที่มาร่วมรายการนะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับจะเป็นการเปิดตัวนะครับคณะศิษย์ของอาจารย์เอตาทิพย์ที่จะไปทำบุญนะครับที่วัดไม่ลวกในวันที่สุดสัปดาห์นี้ครับคือ16 17 18นะครับท่านแรกนะครับจริงๆอยากจะให้เขาแนะนำตัวเองนะแต่ผมขอบอกชื่อก่อนท่านแรกนะเป็นผู้ชายท่านชื่ออาจารย์อาคมพรมศรีหน้านะครับส่วนท่านผู้หญิงคือคุณปราณีนะครับวันนี้ท่านอยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอาคมครับทีนี้ผมอยากจะผู้ชมรับทราบนิดหนึ่งว่าความเป็นนาของอาจารย์อาคมเนี่ยได้รู้จักอาจารย์เอยังไงมาเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ได้ยังไงนะครับเป็นมายังไงถึงได้มาอยู่กับอาจารย์มีความศรัทธากับอาจารย์ยังไงอยากให้เล่าผู้ชมทราบนิดหนึ่งนะครับครับขอเชิญนะครับก็พอดีผมชื่นชอบอาจารย์เอครับพอดีเห็นอาจารย์เอท่านมีความมั่นใจแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ลึกลับแบบนี้ผมก็เลยชื่นชอบครับแล้วมีคนน้องยัดธรรมนี่ครับแนะนำให้มาได้รู้จักครับแล้วก็มาสัมผัสพอสัมผัสแล้วเนี่ยได้รับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือที่จริงๆแล้วก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับมาเจอกันแล้วก็มาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยกันมาร่วมงานมงคลต่างๆครับได้ข่าวว่าอาจารย์จะมีการแต่งตั้งให้อาจารย์อาคมเนี่ยเป็นรองเจ้าสำนักอีกท่านหนึ่งนะครับใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ในส่วนของพี่ปราณีครับขอเรียกพี่แอร์แล้วกันนะครับพี่นุ่นเองเป็นมายังไงครับถึงได้มาอยู่กับอาจารย์ก็จะเหมือนกันค่ะก็จะมีรองญาติธรรมที่แนะนำอาจารย์เองให้ได้รู้จักค่ะแล้วก็ได้มางานอาจารย์เองในการต่อเรียนจักรพรรดิแล้วทุกอย่างในชีวิตก็คือดีขึ้น ไม่มีความติดขัดก็คือสะดวกคล่องตัวทุกอย่าง ยังไม่รวมถึงกับผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เอค่ะ ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าการทั้งคุณไสทั้งไสยเวทต่างๆ เพราะว่าประสบมากับตัวเองอยากจะให้เล่าประสบการณ์ได้ไหมครับที่มีการใช้วัตถุมงคลของอาจารย์หรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ที่อาจารย์ทำขึ้นมาก็ที่ได้บูชาไปนะคะเป็นสบู่เหลวอาบน้ำคือหลังจากกลับไปจากทำพิธีที่บ้านอาจารย์เอง
แบบน้ำอันนี้ใช่ไหมครับสมุนไพรใช่ค่ะนี่ฮะใช่ค่ะนี่ฮะสมุนไพรอันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะก็คือพออาบน้ำเนี่ยค่ะปกติที่บ้านจะเป็นบ้านจัดสรรอยู่แล้วซึ่งไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆที่จะเข้าไปที่บ้านได้ทีนี้พออาบเสร็จแล้วจังหวะที่เราหันกลับไปก็คือจะเจอเป็นตะขาบค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยโทรไปเล่าให้อาจารย์เอตาตอนนี้ก็เลยบอกว่ามีคนเล่นคุณสายสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเซลเนี้ยสามารถป้องกันใช่เขาไม่สามารถทำอะไรเราได้โอเคซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็จะไปร่วมงานในพิธีเป่ายันโภคทรัพย์ที่วัดไม่ลวกใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้อาจารย์เองเงียบเลยก็คืออาจารย์นาคมอ่ะกับอาจารย์แอร์เนี่ยนะฮะท่านก็เป็นเจ้าสำนักอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะขอนแก่นครับขอนแก่นทีนี้พ่อแม่พี่น้องที่ใกล้อยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับก็ไปสามารถให้อาจารย์เอกับอาจารย์แอร์นะฮะเพิ่นพี่อาคมชื่อเอเหมือนกันชื่อเอเหมือนกันวันนี้มีก็เรียกอาจารย์อาคมดีกว่าแต่วันนี้มี5อาจารย์อาคมกับอาจารย์แอร์ดีกว่านะฮะอาจารย์อาคมกับอาจารย์แอร์ก็จะสามารถอนุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานอยู่ทางภาคอีสานอยู่ขอนแก่นได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ใครอยากจะไปดูดวงหรือไปแก้กรรมนะฮะหรือไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องฮงจุ้ยนะฮะอยู่ทางภาคอีสานก็ขอนแก่นนะจันโอเนาะจริงๆคุณอาคมที่บ้านทำอะไรอยู่ก็ประกอบธุรกิจร้านอาหารครับแล้วก็มีธุรกิจจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงครับชื่อร้านอะไรบอกได้ไหมครับครัวคุณพ่อคุณแม่ครับครัวคุณพ่อคุณแม่โอ้ยชื่องั้นผมขออนุญาตอาจารย์อาคมบอกเบอร์มือถือเผื่อพ่อแม่พี่น้องนะฮะครับจะมาไปดูดวงแล้วดูดวงด้วยดูดวงหรือว่าไปแก้กรรมอะไรเนี่ยนะได้ครับขออนุญาตบอกก็เบอร์ส่วนตัวนะครับ083นะครับ5877999ครับชื่ออาจารย์อีกครั้งนึงนะครับ0835877999ครับชื่อ A นะครับอาจารย์ A เหมือนกันนะครับอาจารย์อาคมดีกว่าเนาะเรียกง่ายดีถ้าเป็นนิกเนมครับถามว่าเรียกแล้วก็อาจารย์ A เบอร์เดียวกันมั้ยฮะมีเบอร์นะคะใช่เบอร์เดียวกันแอร์ชื่อ083088ค่ะ3314414ค่ะอีกครั้งนึงนะคะครับครับ0883314414ค่ะเสร็จจากนี้อาจารย์อาคมกับอาจารย์แอร์จะไปเกาหลีต่อใช่ไหมไปที่เกาหลีไปเลยเลยจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องไปเตรียมงานที่เราจะไปทำบุญใหญ่ที่วัดไม่ล่วงนะครับโอ้ชื่ออาจารย์สัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องที่ไปร่วมบุญนะฮะสุดสัปดาห์นี้นะครับในวันที่16 17 18นะครับคณะของอาจารย์เอนะครับรวมทั้งเราทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับก็จะร่วมเดินทางไปที่วัดไม่ล่วงนะครับก็จะไปทำพิธีเป่ายันโภคทรัพย์นะครับท่านผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับซึ่งที่เราจะไปทำเนี่ยก็คือเจตนาคือจะหารายได้เข้าวัดไปสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับซึ่งมีมูลค่าถึง20ล้านนะครับยังขาดปัจจัยอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้ครับนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้มีการเป่ายันอีกครับแถมในพิธีเนี่ยมีสามารถเขาเรียกมีสามารถดูหมอได้แหละนะเนี่ยทั้ง4ท่านก็ดูได้หมดนะครับใครว่างไหนก็ดูได้เลยนะครับก็ขออนุญาตเสริมอาจารย์โอนิดนึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอยุธยาหรือผมเป็นคนอยุธยาด้วยอาจารย์โอใช่ไหมฮะแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการช่อง8ทีวีพูดได้ช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะพี่ต่อนะฮะใช่ครับท่านเจ้าของช่องรวมทั้งพี่เก๋พี่ตั๊กด้วยนะฮะแล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านเนี่ยที่ก็เมตตาคณะพวกผมมาโดยตลอดเลยแล้วก็รายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยที่จัดทางช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยก็จะเสนอสิ่งดีๆให้ดูหมอให้พ่อแม่พี่น้องใช่ไหมฮะแก่กรรมแก่ดูฮวงจุ้ยพ่อแม่พี่น้องสามารถโทรมาได้นะฮะที่มือถือเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นรายการสดอยู่นะฮะสามารถดูได้ทาง YouTube ใช่ไหมอาจารย์โอ๊คใช่ไหมแล้วก็มือถือก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ดาวน์โหลดได้ในที่เป็นแล้วก็0874500111นะฮะก็เบอร์มือถือผมและมือถืออาจารย์อ้อก็0824509991อาจารย์โอเบอร์อะไรนะครับ0891041969นะครับอีกทีนะฮะอาจารย์โอ0891041969อาจารย์แอร์เบอร์อะไรครับ088ค่ะ3314414ค่ะแล้วขออนุญาตอาจารย์อาคมเลยนะฮะอีกครั้ง083ครับ5877999ครับทีนี้
นี่ก็คือส่วนหนึ่งของคณะเราเราก็จะไปดูหมอให้ท่านฟรีที่วัดไม้ลวกอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาใช่ครับเช้าวันที่16ก็จะบวงสรวงก่อนกี่โมงจันโออาจารย์อาคมอาจารย์แอร์แล้วก็คณะเรามีอาจารย์นัทหลายๆท่านนะฮะใช่ครับท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่แล้วหลายๆท่านเลยแล้วก็ท่านก็จะไปช่วยจัดหัวหมูใบสีนะฮะแล้วก็เครื่องบวงสรวงต่างๆใช่ครับใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะถึงเวลาเป่ายันนะฮะคณะพวกเราก็จะทำการเหมือนโยงสายศีลนะฮะก็ได้ทางพี่สำรานกับทางหลวงพ่ออนันต์นะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวัดเราเคารพทุกท่านเลยนะฮะคณะเราเรามีความเคารพในหลวงพ่อนั้นอยู่แล้วแล้วก็ท่านรองเจ้าอาวาสท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านตลอดจนพี่ๆมรรคทายกตลอดจนพี่สำรานคณะเราก็มีเจตนาที่จะไปช่วยกันนะฮะช่วยหลวงพ่อช่วยพี่ๆในคณะต่างๆนะฮะที่ท่านก็ช่วยอยู่แล้วท่านทำอยู่แล้วไงเราเป็นอีกเสียงหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวเล็กๆไปช่วยนะฮะก็คืออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้รับการเป่ายันฟรีเลยแต่ถ้าใครอยากจะหยอดตู้ก็ร่วมทำบุญเข้าวัดไม้ลวกสร้างศาลาการเรียนกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้ตามศรัทธานะฮะทุกคนก็มาตามศรัทธาดีกว่านะฮะแต่ถ้าไม่มีปัจจัยจริงๆก็ไม่ต้องหยอดแต่ถ้ามีกี่บาทกี่สตางค์นั่นแหละบุญก็กลับมาอานิสงส์ที่พ่อแม่พี่น้องนั่นแหละไปยังครอบครัวเลยจะได้ร่ำรวยทีนี้วัดไม้ลวกอยู่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจะเป่ายัน3วันด้วยกันยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีนี่เป่าครั้งแรกในโลกนะที่วัดไม้ลวกไม่เกี่ยวกับยันจักรพรรดิที่เราเป่ากันทุกเดือนอยู่แล้วเป็นครั้งที่19แล้วนะอาจารย์โอหลังจากเป่ายันวัดไม้ลวกเอาวัดไม้ลวกก่อนวัดไม้ลวกยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีครั้งที่1เป่าครั้งแรกครั้งที่1นะฮะวันที่16เริ่มพิธีเช้าบวงสรวงก่อนเลยอาจารย์โอ้พี่นัดอาจารย์ให้ทางก็พูดได้ว่าร่วมงานกี่โมงครับอาจารย์ทำพิธีเป่ายันพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มาได้ตั้งแต่2โมง3โมงเช้าได้แล้วมานั่งจริงๆควรจับจองพื้นที่ก่อนมีเต็นท์ประมาณ8เต็นท์ก็มานั่งเดี๋ยวถ้าเต็นท์หมดเดี๋ยวจะร้อนใช่มั้ยฮะก็มานั่งกันก่อนแล้วเราไม่รู้จะได้เป่าอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสำคัญมากมีโอกาสก็พ่อแม่พี่น้องมาซะเลยนะยันโภคทรัพย์ก็คือการอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนท่านทั้งหมดเลยครับนะฮะเราก็อาราธนาครูบาอาจารย์หมดเลยมีหลวงพ่อฤาษีเล่งดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลครูบาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมฮะมาเป่ายันให้พ่อแม่พี่น้องยันก็จะสถิตอยู่ในตัวท่านเป็นยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีเป็นยันหนึ่งที่ในนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบอกว่าเป็นยันประจำตัวของท่านมันเป็นความเชื่อนะฮะทีนี้การเป่ายันเนี่ยขนาดลงยันให้พี่ปีชายังได้รถมาสด้า3ฟรีในบ้านมันกี่หลังใช่ไหมแล้วก็ได้เงินตั้ง 6-7 ล้านนี่เป็นความเชื่อนะฮะครับพี่อาคมมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมจากการเป่ายันที่บ้านยันมีครับมีอันนี้ก็เรียกสัตยันเพราะนั้นการเป่ายันนี่เข้าตัวเลยครับเพราะนั้นยันชื่อโภคทรัพย์มหาเศรษฐีก็รวยทุกทางอยู่เลยใช่ไหมฮะอยากให้พี่อาคมเล่านิดหนึ่งที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับที่ไปเป่ายันมาจากไหนมาแล้วอันนั้นคือยันเป่าที่บ้านเขาเรียกอันนั้นเขาเรียกยันจักรพรรดิใช่ครับเป่ามาทุกครั้งเป็นครั้งที่10 31สิงหาเนี่ยครั้งที่19 19ครับพี่อาคมมีประสบการณ์อะไรครับหลังจากเป่ายันก็พอได้มาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเรากลับไปเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวครับทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันต้องมาสัมผัสอะครับมันคือมันถึงจะเข้าใจครับบางครั้งถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยฟังอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าคือมันต้องมาลองครับบางครั้งมาลองดูแล้วจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความได้สิ่งดีๆที่กลับไปเนี่ยมันจะรู้สึกเองครับรู้สึกได้เองแล้วสามารถบอกคนอื่นญาติๆที่อยากให้ได้มารับสิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องจริงอาจารย์บังคับมาไหมอาจารย์ไม่ได้บังคับมาครับเหมือนบอกว่าบอกแค่ว่าวันนี้จะมากันไหมจะมาร่วมงานสร้างกุศลกันไหมพิธีไหว้ครูกันก็อยู่ที่กำลังใจและศรัทธาของแต่ละท่านครับทีนี้มันจะรู้สึกได้เองครับว่ามันต้องมาแล้วมาแล้วได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยครับต้องลองครับครับก็สรุปแล้วว่าวันที่16 17 18สิงหานี้เท่านั้นนะครับนะฮะเป็นการเป่ายันครั้งแรกท่านจะได้ประโยชน์ก็คือครั้งแรกมาไหว้ครูเลย
ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงซึ่งถวายพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนเป็นการไหว้ครูและมีการครอบครูด้วยนะฮะผมจะเอาหัวฤาษีครอบเลยนะฮะทีนี้เมื่อบวงสรวงเป่ายันเสร็จทุกคนมาจับสายสินเหมือนสวดพันยักษ์นะฮะใช่ไหมฮะจับสายสินเสร็จทุกคนก็เดินเข้าไปที่อ้าวคณะอาจารย์โอ๋ก่อนคณะอาจารย์โอ๋เป็นคณะที่ประกอบด้วยการลงหน้าทองผมจะลงหน้าทองใช่คณะอาจารย์โอ๋มีหลายท่านลงหน้าทองแล้วจะมาถึงคณะของอาจารย์นัทมาสักยันให้ฟรีท่านจะได้ลงหน้าทองฟรีสักยันฟรีสักยันก็อาจจะเอาอะไรมาเขียนไม่เจ็บหรอกนะฮะแต่ถ้าจะลงสักแบบเป็นสีเลยอ่ะก็ต้องสักหมึกเลยก็ต้องติดต่ออาจารย์นัทส่วนตัวเพราะผมมอบให้อาจารย์นัทเรื่องสักหมึกอยู่คนเดียวนะฮะแล้วผมจะครอบครูให้ทีนึงเสร็จแล้วพอเรียงกันมาทีละท่านทีละท่านเสร็จแล้วก็มาถึงผมอีกผมจะครอบครูแก้กรรมให้ใครที่มีอาการเจ็บป่วยเกิดจากเจ้ากรรมในเวรเป็นมานานไม่ว่าโดนไสยศาสตร์หรือเจ็บป่วยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรเราจะรักษาทางคุณพระนะฮะแก้กรรมทางคุณพระนะฮะแนวหลวงพ่อปานวัดบางลำโพนะฮะเสร็จแล้วใครอยากจะอาบน้ำมนต์เนี่ยมาที่ชุดของอาจารย์อาคมนะฮะอันนี้ก็ต้องไปซื้อบัตรมานะฮะซื้อบัตรมาไม่กี่บาทหรอกนะฮะหรือใครจะไปเจิมรถก็ต้องไปซื้อบัตรมาที่อาจารย์อ้อกับอาจารย์สุวรรณีนะฮะเขาจะจัดไว้แล้วต้องไปซื้อบัตรมาใครอยากจะเจิมรถไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ไปซื้อบัตรมาหรือว่าอาบน้ำมนต์ด้วยน้ำมนต์กุมภันก็ไปซื้อบัตรมานี่คณะของอาจารย์อาคมแล้วคณะอาจารย์อาคมเนี่ยจะดูหมอด้วยตรวจดวงชะตาให้ด้วยแล้วบอกวิธีแก้กรรมให้ด้วยแต่คณะพวกเราเราแค่เจิมก็จะหมดแรงแล้วพอเสร็จจากตรงนี้พอถึงเวลาพักเราทานข้าวแล้วก็จะมาก็ดูให้ได้มาอาจารย์โอ๋จะดูหมอให้ได้อาจารย์นัทก็จะดูหมอให้ได้นะฮะก็จะมาช่วยดูหมอให้อีกแรงนึงนะฮะเนี่ยในวันที่16เป็นอย่างนั้นตอนเช้าเป่าช่วงเช้านะบวงสรวงครั้งเดียวเลยนะทีนี้ช่วงบ่ายก่อนบ่าย 3:00 น.ทุกพ่อแม่พี่น้องก็มานั่งอีกทีนึงใครจะมานั่งกี่รอบกี่รอบก็นั่งได้นะฮะแต่ถ้ามีเงินเหลือเฟือก็รวมหยอดตู้เข้าวัดเข้าวัดเลยนะเนี่ยตู้ทําบุญเนี่ยเป่ายันนี่เข้าวัดหมดเลยนะนะคือเหมือนทําบุญเบิ้ลได้2ครั้งใน1วันถือว่าได้กําลังถ้ามีกําลังก็มานั่งได้ทั้งวันที่16วันเสาร์ใช่มั้ยใช่ครับ16สิงหาได้เป่า2รอบไปด้วยเช้าบ่าย17นะเช้าบ่ายอีก4รอบอ่ะอาจารย์ครับ4รอบแล้ว18อีกอ่ะเช้าบ่ายอีก6รอบพอดี6รอบเลยจัดครั้งเดียวนะครับจัดครั้งเดียวครับเพราะว่าตอนนี้มีลูกศิษย์ติดต่อมาว่าอาจารย์มีอีกวัดนึงเขาจะให้แต่อย่าเพิ่งพูดเรื่องวัดเลยอุบไว้ก่อนมีติดต่อมาอีกวัดนึงแล้วทางภาคเหนือนะครับจะให้ไปเป่าผมก็บอกว่าไปดูกำหนดการมาก่อนเดี๋ยวเราอยู่ไม่อยู่ยังไงใช่ไหมเพราะช่วงนี้เราต้องไปตั้งศาลหลายที่นะอ้าวก็เป็นอันว่าสรุปเรื่องวัดไม้ลวกครับแต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าตัวเองโดนไสยศาสตร์หรือว่าโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานเนี่ยหรือไม่สบายไม่มีเงินก็เข้าได้ครับแต่ถ้ามีเงินเหลือเฟือก็หยอดตู้นั่นแหละศาลาการประเรียนเตียนไม้ทั้งหลังนั่นแหละบุญของพวกท่านเลยนะฮะครับศาลาการประเรียนนี่คนอยู่ทำอะไรบ้างอาจารย์โอ๋อาจารย์โอ๋บวชมาแล้วก็ทำพิธีกรรมประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทำบุญเลี้ยงพระนะครับฟังเทศก็ได้มีหลายอย่างนะครับก็วิหารทานทำให้มีเหตุให้เราบ้านร่ำรวยนะใหญ่ๆโตๆมีบ้านหลายหลังอะไรเงี้ยแล้วได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อนันความเชื่อผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไปกราบหลวงพ่อนันแล้วก็ไปกราบรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วไปใช่ไหมฮะงานนั้นก็จะมีของขายด้วยมีร้านค้ามาขายของด้วยนะเราก็จะไปย้อนสู่เด็กๆอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเป็นเท่าทารกกันอีกครั้งอ้าวก็หมดแล้วเรื่องวัดไม้ลวกวันที่16 17 18แล้ววันที่31สิงหาคมเป็นพิธีสิ้นเดือนนี้เป่ายันจักรพรรดิที่บ้านผมอาจารย์เอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะก็สามารถโทรศัพท์มาลงทะเบียนนะครับ2เบอร์นะหรือหน้างานก็ได้ใช่ครับ0874500111อ้าววันนี้ก็พี่อาคมกับพี่แอร์มีอะไรจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังบ้างมั้ยคือเห็นตะเวนทำบุญบ่อยๆชอบทำบุญมากเลยคู่นี้ทั้งสองท่านและทุกครั้งพอเราไปทำพิธีที่บ้านนะอาจารย์โอ๋ที่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะมอบหมายให้พี่เอพี่แอร์แล้วก็มีอาจารย์ธงชัยอีกคนนึงใช่อาจารย์จิ๊บไปปล่อยปลาเพื่ออะไรพี่ทราบไหมทำไมเสร็จพิธีเป่ายันผมจะไปปล่อยปลาตลอดมันมีเหตุผลครับเหตุผลของการที่เราได้มาร่วมพิธีแล้วเนี่ยปัจจัยของ
ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยก็เหมือนได้เราได้ทำบุญนะครับมาสมทบทุนเพื่อไปซื้อชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าที่ในตลาดครับมันเป็นการซื้อชีวิตเขาอันดับแรกเลยครับแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความยืนยาวและมีความคล่องตัวครับเหมือนเราได้ซื้อชีวิตนะครับแล้วสิ่งดีๆมันจะตอบกลับมาหาเราเองครับต่ออายุต่ออายุนี่แหละหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าปล่อยปลาเป็นการต่ออายุครับใช่ไหมใช่ครับปล่อยนกปล่อยแมวปล่อยหมูปล่อยหมาปล่อยไก่หลวงพ่อฤาษีได้พูดแค่นี้ว่าปล่อยปลาเป็นการต่ออายุครับแต่ต้องซื้อในตลาดใช่ครับที่กำลังจะฆ่าด้วยครับถือว่าเราได้ซื้อชีวิตเขาคนสำคัญที่ต่ออายุให้พวกเราเลยเนี่ยที่สองท่านคุยเป็นอะไรครับถือว่าเราทำให้ทำให้ทำให้ช่วยกันคณะเราใช่ไหมให้มีความคล่องตัวกันก็อาจารย์โอมอ๋อวันนี้เห็นอาจารย์จ้านี่ชุดกิจกรรมชุดใหม่ชุดที่เท่าไหร่อาจารย์หลายชุดแล้วจำไม่ได้แล้วชุดที่8ได้นะมั้งชุดที่8นะครับคือมีมีดหมอ2เล่มนะครับมีเหรียญท้าวเวสสุวรรณเหรียญท้าวเวสสุวรรณกราแล้วก็เบี้ยแก้ชั้นหมากนะครับสำหรับคนที่คิดว่ากรรมเวรเยอะเหลือเกินเจ็บป่วยเจ้ากรรมในเวรเยอะการเงินขัดความรักไม่ดีลองติดต่อดูเนี่ย2เบอร์นั่นนะฮะเบอร์มือถือผมกับอาจารย์อ้อนั่นแหละเนาะหลังรายการก็ได้นะฮะแล้วก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรที่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยหมอใหญ่ๆมาละ4ท่านพ่อแม่พี่น้องสามารถโทรเข้ามาได้นะเบอร์มือถือเอาตรงนี้เอาให้เบอร์มือถือผมไว้ก่อน0874500111อันนี้โทรในรายการแล้วก็0824509991นะฮะอาจารย์อ้อก็ไปอยู่อีกมุมละไปเป็นรับแขกอีกมุมละแล้วก็ถ้ามี SMS ก็ส่งมาได้ที่4642828ครับนะฮะ4642828ช่อง8ทีวีพูดได้ครับเออใช่ไหมมีทีวีแล้วเราก็มาพูดก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะซึ่งต่อไปทั้งสองท่านนี่ก็จะมาร่วมรายการเราบ่อยๆก็ได้เชิญมาเราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญทางดวงชะตาใช่ไหมฮะแล้วการแก้กรรมมาให้เดี๋ยวก็จะรู้ว่าอาจารย์อาคมกับอาจารย์แอร์เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นน่ะจะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องได้เป็นการเปิดก็เป็นการเปิดตัวทีมงานของอาจารย์ตอนนี้เราอุบไว้ก่อนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างจานมี SMS เข้ามานะครับเดี๋ยวให้จานอาคมตอบจานอาคมช่วยตอบหน่อยนะฮะชื่อคุณนัทนะครับบอกเป็นผู้ชายนะครับเกิด22 กันยา 09การงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็น่าจะเหมือนกับว่าตามเกณฑ์ของเขานะครับเหมือนกับว่าช่วงนี้นิ่งๆอยู่ครับเพราะเหมือนกับว่าตามในรอบของเขาครับมันจะมีเหมือนกับว่ารออีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้การคือการที่รอเนี่ยเราจะเร่งให้เหมือนกับดวงของเราเปิดขึ้นอีกมันต้องมีการเสริมกันครับคือทุกคนแหละครับจริงๆในคือในรอบมันจะมีช่วงรอบนิ่งแต่พอรอบนิ่งเราสามารถเปิดดวงเราแล้วก็เสริมดวงเราให้ก็คือเร่งให้เร็วขึ้นใช่ครับมีวิธีครับทำยังไงก็คือเกือบทุกคนอย่างกรณีเงี้ยคุณนัทเนี่ยน่าจะเหมือนกับว่ามีโอกาสเนี่ยถ้าได้แบบเหมือนซื้อชีวิตของสัตว์ด้วยปลาก็ดีหรือจะไปทำบุญกุศลสร้างโบสถ์วิหารทานก็ถือว่าทำให้ดวงที่กำลังเหมือนกับว่ารออยู่ใช่ครับแล้วมันจะถูกเปิดทันทีมันเป็นเรื่องจริงครับอันนี้ ครับคือแม้ทั้งตัวผมเองเนี่ยโดยที่รู้ตัวเองอยู่แล้วบางทีก็ต้องทำครับรู้บางรอบนี้คือเรารู้ว่าเราต้องทำยังไม่ถึงเวลาเราใช่ไหมครับใช่ครับเร่งทำบุญมันมีส่วนมันเป็นเรื่องจริงครับ ครับเรื่องแบบนี้เป็นศาสตร์ที่ต้องมีคนแนะนำแล้วบอกถามว่าบางทีในรอบนี้ทำไมเราถึงต้องปล่อยปลาช่อนทำไมเราไม่ถึงปล่อยปลาไหลไม่ได้มันมีเหตุผลครับมันมีเหตุผลเป็นรอบๆไปครับทีนี้เราก็ต้องมาปรึกษากันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนคนเราคันอ่ะต้องเกาให้ถูกจุดครับครับไม่งั้นถ้าเกาผิดจุดก็ไม่หายคันครับครับจะเป็นอย่างนั้นครับครับก็นี่ก็คือการวินิจฉัยของอาจารย์อาคมอาจารย์อาคมนะฮะทีนี้คณะเราเนี่ยอาจารย์โอ๋ก็ต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องให้ทราบว่าพ่อแม่พี่น้องสามารถส่ง SMS ได้เลยมาเรื่อยๆเลย4642828หรือโทรมือถือสดนะฮะ0874500111แล้วก็0824509991นะฮะเราก็จะตอบ SMS ไปเรื่อยๆทีนี้การดูของคณะเรายึดตามครูบาอาจารย์ครับใช่ครับก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงเขาเรียกวิชามโนมยิทธิก็คือดูด้วยทางในไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดถามในนิมิตถามกราบถามพระพุทธเจ้าองค์แรกพระพุทธเจ้าองค์ปฐมอย่างเดียวเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้อง
หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอะไรเลยทำไมทายได้ไม่ว่าจะส่ง SMS หรือว่าถามมาทำไมเราตอบได้เลยตอบได้ทันทีเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพทุกท่านแม้แต่พระครูปลัดอนันต์แล้วก็ครูบาอาจารย์หลากหลายท่านหรือพระที่วัดท่าซุงทุกองค์เนี่ยเราเคารพหมดเลยก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หมดเลยเพราะเราเคารพทั้งวัดเพราะเราก็ถือว่าได้ทำเรียนที่นั่นครับทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยวิชาเนี่ยเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณก็คือพ่อแม่พี่น้องสามารถบอกชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้แต่ขอให้บอกข้อมูลจริงถ้าบอกข้อมูลผิดมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเคลื่อนไปหมดเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นข้อมูลจริงไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่จะมีญาติที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วท่านก็เราก็สามารถสื่อให้ได้เพราะเราจะถามกราบถามพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ของเราในนิมิตแล้วก็ตอบพยายามสื่อให้พ่อแม่พี่น้องให้ชัดเจนที่สุดนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเพราะนั้นเราก็ต้องขอข้อมูลที่จริงถ้าข้อมูลผิดแต่แรกมันจะผิดไปเลยเหมือนกับติดกระดุมเสื้อถ้าผิดเม็ดแรกก็ผิดผิดเม็ดแรกก็ผิดเลยเพราะนั้นถ้าท่านให้ข้อมูลจริงมันก็จะถูกเพราะเราต้องการสื่อเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องให้มากที่สุดนะฮะแล้วเพราะนั้นนี่คือการดูทางในซึ่งแตกต่างจากเขาเรียกว่าศาสตร์สายอื่นเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะศาสตร์สายอื่นก็ดีทุกศาสตร์เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วเพราะครูบาอาจารย์ที่วัดท่าซุงท่านก็ดูทางในได้ทุกท่านเลยถ้าเราไปที่วัดท่าซุงอุทัยธานีไปหาไม่ว่าจะเป็นเนร ไม่ว่าจะเป็นเพราะถือว่าทุกท่านได้ฝึกแม่ชีได้ฝึกทุกผ่านท่านก็ดูทางนี้ใช่ครับท่านก็ถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอบเนี่ยทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นวิชาเกี่ยวกับทางในโดยตรงเนาะครับทีนี้ก็จะตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆอาจารย์มีคนรู้จักกันเขายังถามไปทางผมว่าตอนนี้ยังมีประลองกันอยู่หรือเปล่าประลองอ๋อการประลองนี่อาจารย์โอ๋โชว์กำไรหน่อยกำไรทีนี้กำไรคืออะไรกำไรคือไม่ขาดทุนกำไรไม่ใช่กำไรนี่เขาเรียกกำไรล้างกรรมผมจะลงเป็นเงินแท้นะอาจารย์โอ๋หนัก1บาทผมจะลงยันไว้8ชนิดแล้วก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่เก่งทางวิชาอาคมเป็นความเชื่อนะครับมาประลองกันในรายการเลยถ้าท่านสามารถทำให้อาจารย์โอ๋เดี้ยงไปได้อาจารย์อาคมเอาไหมสิ้นชีพไปได้ประลองนะอันนี้พูดเล่นนะก็อันนี้ต้องให้อันนี้หลักการประลองก็คือเสกวิชาอาคมใส่อาจารย์โอ๋ได้เต็มที่เลยแต่ถ้าโดนกำไรสะท้อนกลับเข้าตัวเองช่วยไม่ได้นะเพราะนั้นท่านที่จะมีท่านจะมาประลองเนี่ยต้องมีพื้นของวิชาอาคมอยู่บ้างนะฮะทีนี้อาจารย์โอ๋ก็เชื้อเชิญกับผมเนี่ยมาเป็นเวลาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วมั้งนะจะปีแล้วนะอาจารย์จะปีแล้วนะถ้าไม่มาอีกเนี่ยก็แสดงว่าถือว่ายังหนังเหนียวกันใช่ไหมครับแสดงว่ากำไรเนี่ยยังไม่แก่สรุปว่าถ้าไม่มีใครมาเลยใช่ไหมเพราะเราออกโทรทัศน์ด้วยนี่ใช่ไหมแล้วก็เชื้อเชิญมาหลายสำนักถ้าไม่มาก็แสดงว่ากำไรอันนี้แน่ไหมใช่ครับแน่จนไม่มีใครกล้ามาจริงหรือเปล่าสมมุตินะถ้าอาจารย์อาคมไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยกล้าประลองไหมก็ต้องกล้าครับกล้าเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีวิชาเนี่ยสามารถเทสกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าสำนักเราแน่หรือไม่แน่ถ้าแน่ก็ขอเชิญท่านที่เก่งวิชาอาคมมาประลองได้แต่ถ้าประลองอาจารย์โอ๋ถ้าอาจารย์โอ๋ไม่สามารถเสกของอาจารย์โอ๋สมมติพฤหัสหน้ามาไม่ได้ท่านก็คือผู้ชนะมาเป็นขึ้นแท่นต่อคนอื่นก็จะมาประลองกับท่านพอถึงสิ้นปีเนี่ยจะแจกประกาศเสถียรบัตรให้ใช่ไหมแต่ถ้ามาประลองกับอาจารย์เอจะอยากได้ทองไงอาจารย์เอนี่มีกำไรหลายอันใช่ไหมอยากได้ทองต้องประลองกับอาจารย์เออยากได้ทองคำมาประลองกับอาจารย์เอต้องผ่านอาจารย์โอซะก่อนใช่ไหมดูที่ว่าโค่นอาจารย์โอล้มไหมมาเสกทางอาคมนะไม่ใช่เอาอะไรมาคว้างหัวเนื้อปืนไปยิงไม่ได้นะใช่ไหมเสกกันเลยให้พ่อแม่พี่น้องดูจัดๆกันเลยแต่ถ้าผ่านอาจารย์โอมาประลองกับอาจารย์เอได้อาจารย์โอเดี้ยงไปแล้วใช่ไหมฮะไม่สามารถมาจัดรายการได้แล้วยิ้มไม่ออกแล้วโดนของโดนของเป็นการทดสอบทุกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโดนของโดนของถ้าท่านเห็นอาจารย์โออยู่ก็ถือว่าถ้าอาจารย์โอเดี้ยงไปไม่เกี่ยวไปทุรังนะสิ้นที่ไปก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นของดีต้องทดสอบได้กำไรต้องทดสอบได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผ่านอาจารย์โอได้เอามาเจออาจารย์เอถ้า
ให้ลุ้มด้วยให้ลุ้ม 5-6 คนด้วยเสกทางอาคมนะแต่ของสะท้อนกลับช่วยไม่ได้ของเข้าตัวช่วยไม่ได้แต่ชนะผมเมื่อไหร่ผมให้ทองหนัก10บาทมูลค่าเท่าไหร่จ๊ะจานักจานักคมบาทแล้วตอนนี้ก็ 200,000 กว่าครับอ้าว 200,000 กว่าให้ฟรีด้วยนี่พูดต่อหน้าประชาชนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เชิญมาตั้งแต่ธันวาแล้วจะปีแล้วนะถ้าไม่มาก็แสดงว่ากำไรผมต้องแน่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยใช่ไหมเพราะกำไรเนี่ยเท่าที่ค้นใส่ไปเนี่ยอาจารย์อาคมก็รู้ใช่ไหมว่าเขาเชื่อว่าที่เขาเจ็บป่วยอยู่มันหายอ่ะเขาจะรู้สึกได้ครับอาจารย์ของคือของแบบนี้มันต้องแม้แต่เป่ายันครับเขาก็จะสลบอย่างเนี้ยเอาล่าสุดอาจารย์โอส่งพี่ป๊อปหรืออะไรเนี่ยอ๋อพี่งามพี่ตาพี่ตาที่มาบ้านอาจารย์ใช่ไหมที่เขาโดนพญานาคกับผีสิงอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็ต้องไปดูในรายการกิจกรรมนำโชคเราลงยันให้เขาชื่อพี่ผู้ชายนะอ๋อพี่ป๊อปนั่นน่ะลงยันเขาเป็นอะไรมั่งที่อาจารย์โอเขาบอกคือวันก่อนเขาโทรมาหาผมนะครับหลังจากเอาเล่าเรื่องพญานาคเลยดีกว่าตั้งแต่แรกอ่ะพี่ป้อมก่อนสิเดี๋ยวไว้ต่อพี่ป้อมเนี่ยวันนั้นเขาโทรมาคือเขาเห็นอาจารย์เองเนี่ยได้แก้กรรมให้กับพี่งามนะครับตัวเองก็เลยอยากจะลงยันพวกกระสับบ้างก็ให้อาจารย์เขียนยันปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพอออกจากบ้านอาจารย์เขาก็เอ๊ะแปลกใจเหมือนมีใครซ้อนมอเตอร์ไซค์มาคือเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเขาก็โทรมาถามอาจารย์โอ้เกิดอะไรขึ้นเหมือนมีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์พอไปถึงบ้านเขาบอกว่าคนที่บ้านเห็นอะเหมือนฮิปปี้ซ้อนมาก็เลยถามอาจารย์ผ่านมาทั้งผมว่าคือใครซ้อนมาอาจารย์เป็นใครครับตอนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปพร้อมกับเขาครับอ๋ออาจารย์ก็ไม่บอกแน่อาจารย์ไม่ยอมบอกแต่ว่าเขาอะเกิดความรู้สึกหลับไปกี่วันหรือสลบไปกี่วันเขาสลบไปคือมาบ้านอาจารย์วันจันทร์สักยันน่ะใช่ไหมสักยันเสร็จเพราะผมบอกแล้วนี่ว่าคนที่ได้รับการเป่ายันจากผมเนี่ยอาราธนาพระพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้วท่านมาเป่าเนี่ยเพราะนั้นจะเกิดอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็จะเห็นเพียบางคนหลับเป็นวันเลยนะแล้วบางคนอ้วกอาเจียนขับของไม่ดีออกมาเลยแล้วเขาสลบไปก็คือวันน่ะตั้งแต่วันจันทร์คืนวันจันทร์นะครับหัวค่ำจนถึงวันพฤหัสตอนกลางคืนด้วยถึงจะมีความรู้สึกว่าจะมีแรงกลับมามีแรงกลับมาครับเนี่ยเขาเรียกท่านผู้ชมที่ไปเป่ายันอย่าตกใจนะบางทียันวิ่งเข้าตัวเนี่ยเพียหลับเป็นวันหรือว่าจริงๆคนที่ตามไปเนี่ยก็ไม่ใช่ใครหรอกไม่บอกแล้วกันทีนี้ เป็นพุทธคุณอาจารย์มีSMSเข้ามาขอรับตอบชื่อเดี๋ยวคุณอาคมตอบนะครับชื่อมีอาจารย์อาจารย์แอร์มาเป็นผู้หญิงนะครับชื่อมีนนะครับเกิด7มิถุนา26ช่วงนี้จะมีโชคลาภบ้างไหมก็ช่วงนี้นะคะโชคลาภอาจจะยังไม่ใช่รอบนี้ค่ะอาจจะเป็นรอบต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีโชคลาภเร็วขึ้นก็อาจจะต้องมีการทำบุญเพื่อสร้างบุญบารมีกับตัวเองนะคะเช่นไปทำบุญไหว้พระปิดทองหรือปล่อยสัตว์เพื่อช่วยชีวิตแล้วก็ต่อชีวิตให้ตัวเองก็ยังไม่ถึงรอบนะครับก็เร่งเหมือนกับคล้ายคนเมื่อสักครู่นะครับครับกำไรนะอาจารย์โอก็ไปได้หลายประเทศแล้วใช่พ่อแม่พี่น้องคนไทยต่างประเทศมาบูชากันทีนี้ของดีก็ต้องทดสอบได้ ใช่ไหมนี่เป็นเหตุของการจัดแข่งขันทางด้านวิชาอาคมขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวกำไรอะไรล่ะนั่นใช่ไหมไปใส่ไว้ทำไมเสียเวลาอาจารย์โอ๋ใส่เพื่ออะไรโก้เก๋เปล่าใช่ไหมไม่ใช่คนใส่เพื่อต้องการหนึ่งให้ร่ำรวยให้ป้องกันพยันตรายได้อะไรอย่างเงี้ยให้ทำให้มีความเชื่อว่าสุขภาพครับใช่สุขภาพมาก่อนนี่ไงคนที่เอาไปเขาต้องการที่ไม่อยากเจ็บป่วยมีเงินมีทองถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันมีคนเชื่อว่าเป็นความเชื่อของคนว่าที่เขาเป็นมะเร็งเป็นโรคเอดส์เป็นโรคอะไรเนี่ยที่เขาใส่เขาหายเขาเชื่ออย่างนั้นนั่นเขาเชื่อของเขาเองผมก็ไม่ทราบนะแต่กำไรเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านเป็นผู้ปลุกเสกท่านปลุกเสกทางเรื่องการแก้กรรมโดยตรงเลยท่านให้เชื่อกำไรล้างกรรมอ่ะนะฮะก็มีประสบการณ์จากต้องไปถามบรรดาพรรคพวกเราที่ใส่ดูใช่ไหมฮะมาเป็นยังไงนะฮะมีประสบการณ์ให้เห็นเยอะแยะอาจารย์อาคมอาจารย์แอร์ก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็ส่ง SMS มาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้
หนุ่มกับสาวเกาหลีอาจารย์จะเจอตัวจริงอาคมอาจารย์แอร์เจอตัวจริงก็ไปที่วัดในลวกได้นั่นแหละสัปดาห์นี้นั่นแหละซึ่งทั้งสองท่านจะนำไปก่อนพรุ่งนี้ไปเตรียมงานไว้ก็ไปเตรียมงานเลยนะฮะก็ถ้าทราบข่าวไปแล้วก็มีโอกาสไปสะสมสร้างมหาบุญบารมีใหญ่กันได้นะครับก็คือพ่อแม่พี่น้องที่มีความชอบในเรื่องการเป่ายันใช่ไหมเพื่อเป่ายันเพื่อการเป่ายันก็คือการแก้กรรมนั่นแหละการอุทิศอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยอุทิศแต่เป็นพิเศษนะเป็นความเชื่อนะท่านบรรจุพระธาตุในตัวเราเลยมันถึงมีอาการง่วงเพลียพระธาตุของท่านน่ะบรรจุในตัวเราเพราะถ้าเรามีเหตุเพศภัยเอาอย่างเหรียญท้าวกุมารพันธุ์รุ่นแรกที่อาจารย์โอโชนี่น่ะเดี๋ยวนี้นะน่ะถูกยิงกันมาแล้วนะเดี๋ยวนี้มีประสบการณ์ถูกยิงกลางอกเลยนะพี่จันทโชตอรุณโชตน่ะที่อยู่จังหวัดตรังเซียนใหญ่เซียนพระเซียนใหญ่จังหวัดตรังน่ะวันนั้นใส่ไปองค์เดียวเลยเขายิงกันน่ะกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มอ่ะด้านไปอยู่ตรงกลางขับมอเตอร์ไซค์พอดีไงแจ็คพอตไงก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะทุกอย่างปลูกเสกด้วยคาถาจักรพรรดิหมดเลยคาถาจักรพรรดิเนี่ยอันนี้ถูกยิงมาแล้วนะฮะกลางอกเลยไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องไปยิงซ้ำนะ ใช่ไหมแล้วลูกแก้วเนี่ยแค่ลูกแก้วจันโอโชว์ให้ฟังนะฮะก็มีเขาเรียกว่ารองเจ้าสำนักท่านหนึ่งเอาไปยิงปรากฏว่ายิง2นัดด้วยลูกปืนอะไรนะจุด3ไอ้จุด9มม357ไม่รู้ไม่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เอาดีกว่าเขาก็ยิงที่สนามยิงปืนเลยไปทดสอบยิงทดสอบยิงปืนเลยยิงไป2ทีลูกแก้วไม่เป็นไรเลยใช่มั้ยฮะอันนี้ก็มีการทดสอบแล้วเป็นความเชื่อแล้วค่ายจุฬาภรณ์น่ะที่ได้รับความเมตตาจากผบ.ค่ายให้ผมไปทำพิธีตั้งศาลเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็มีการนำผมนำลูกแก้วชุดนี้ไปแจกให้แม่บ้านพี่แม่บ้านพ่อบ้านทหารน่ะพี่แม่บ้านเขาก็ไปตรวจที่มอสงขลาน่ะนะฮะแล้วถูกกับระเบิดที่ยะลิงนั่นแหละลูกแก้วไม่เป็นไรเลยนะพี่คนนี้ใส่ลูกแก้วไว้ไม่เป็นไรถูกหวยมา5งวดซ้อนเป็นความเชื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะมีเบอร์มือถือเสร็จเลยครับเว็บไซต์ www.ajanetatip.com แล้วก็Facebook นะฮะ Facebook ท้าวกุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ได้ขออาจารย์อ้อทำนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่พุทธคุณที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมปลูกเสกวัตถุมงคลที่ลงไปชนีหรือว่ามีที่ผมโดยตรงอ่ะอันดับ1ทางรวยเลยทางรวยทำให้หมดหนี้ทำให้มีความสุขแล้วก็จุ่มน้ำสะอาดแก้กรรมได้ด้วยครับแล้วก็ป้องกันอันตรายนะฮะครับก็อาจารย์โอมีอะไรครับช่วงท้ายรายการนะครับก็อย่าให้อาจารย์อาคมฝากอะไรครับผู้ชมทางรายการนิดนึงนะครับอาคมเกี่ยวกับพิธีก็ได้หรือเกี่ยวกับตัวนี่ติดภารกิจนะเนี่ยเชิญตัวมายากนะเนี่ยท่านอาจารย์อาคมอาจารย์แอร์เนี่ยก็ถามว่าเชิญกันมาหลายรอบแล้วครับเชิญมาหลายรอบแล้วรอบนี้มีโอกาสครับถือว่าไม่ยอมมาสักทีเราต้องมาครับก็ฝากก็คือบางครั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยมั่นใจตัวเองก็จริงนะครับผมมองกันคือผมก็เป็นคนนึงที่รู้สึกว่าเหมือนมั่นใจในชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าบางคนมองว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้เพราะบางคนอาจจะมั่นใจในคือในภูมิตัวเองอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามาเจอกลุ่มที่ดีแล้วมาอยู่กับทีมที่ดีที่ช่วยดูแลเราเนี่ยมันดีครับดีกว่าที่บางคนลำพังเนี่ยมั่นใจตัวเองอย่างเดียวแล้วก็จะมีกลุ่มที่ช่วยเราเนี่ยให้ผ่านพ้นวิกฤตและปัญหาต่างๆได้ครับถือว่าอันนี้เรื่องจริงครับคืออย่างตัวผมเองก่อนนี้คือผมไม่เอาใครนะครับถ้าพูดจริงคือผมคือมั่นใจในคือในภูมิตัวเองอยู่แล้วแต่พอรู้สึกว่าพอเรามีกลุ่มมีทีมเนี่ยมันสามารถช่วยเราแล้วก็ช่วยแก้ไขในสิ่งที่มองไม่เห็นเพิ่มขึ้นดีกว่าเราโชว์เดียวครับครับผมก็คือเรื่องของกัลยาณมิตรนะครับเรื่องพวกเพื่อนที่ดีนะครับอาจารย์ปราณีครับอาจารย์แอร์ก็อยากฝากงานวันที่16-17นี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะไปร่วมสร้างสะสมมหาบุญบารมีใหญ่ด้วยกันนะคะเจอกันที่วัดไม้ลวกค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกุมภันองค์นี้นะนะฮะดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวให้พี่พิธีงานซูมกล้องหน่อยนะฮะก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมและคณะเบื้องบนหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปาหลวงปู่ผลพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าให้หวยเก่งขอให้พ่อแม่พี่น้อง
ร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกทางเลยนะฮะงั้นก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอกราบลาไปก่อนแล้วก็โอกาสหน้าจะเชิญทั้งสองท่านมาร่วมรายการใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอสเบททุกเอ็มเอสนะครับที่ส่งมานะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวลูกน้ำขามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.